dance macabre. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ham. Na palcach ham. โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับเราก็ห่างหายจากการทำคลิปแบบว่าของใหม่แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปด้วยนะครับพี่แมวต้องขออภัยด้วยครับที่พี่แมวไม่ได้ลงคลิปนะพี่แมวขอบตัวไม่ค่อยสบายแล้วก็งานโรงเรียนเยอะด้วยครับเราก็ต้องแบบทำลงงานโรงเรียนก่อนนะพี่แมวต้องขออภัยด้วยครับพี่แมวก็เริ่มมาลงคลิปเป็นพฤหัสแทนครับเพราะว่าบนพุธไม่ได้ลงนะต้องขออภัยน้องๆด้วยนะครับก็วันนี้นะก็ไม่ก็หัวข้อพี่แมวก็เตรียมมาเป็นทั้งบทหัวข้อ2หัวข้อแหละเป็นหัวข้อของใหม่แล้วก็แมตช์ใหม่แล้วก็เรียกว่ากิจกรรมมาใหม่ครับเรียกว่าวันที่1ตรุษจีนนี่คือแจกหนักมากครับผมไม่ใช่วันที่1มันเขียนว่าวันที่1ตรุษจีนแล้วบอกว่าคือมันใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วอ่ะมันก็น่าจะแบบของแจกก็น่าจะเยอะกิจกรรมก็น่าจะเยอะนะครับก็แบบเดี๋ยวพี่แมวก็จะทำคลิปให้น้องๆดูนะครับก็โอเคนะพี่แมวก็ฝากเพจอันนี้นิดนึงนะครับเพจแบบร้านไก่ย่างวิเชียรนะครับลุงซำนะครับพี่แมวฝากกดติดตามแล้วก็ว่าเป็นโครงการของพี่แมวนะครับก็คือเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือแบบว่ามีแบบว่าคนติดตามแฟนเพจเนี่ยร้านลุงร้านไก่เนี่ยของพี่แมวไม่ใช่ร้านไก่พี่แมวนะครับเป็นร้านที่โครงการที่พี่แมวกำลังจะทำนะครับก็คือแบบน้องๆก็ช่วยพี่แมวนิดนึงนะครับถ้าน้องๆกดช่วยกันกดไลค์นะครับแฟนเพจก็เหมือนคิดว่าเป็นแฟนเพจDN Cat ละกันคิดว่าเป็นแฟนเพจพี่แล้วก็ไปช่วยแบบกดไลค์กดแชร์กดแค่ไลค์พอแล้วกดติดตามเนาะคือแบบกดให้ถึงแค่500ไลค์หรือ500ติดตามเนี่ยพี่แมวก็ขอบคุณแล้วนะครับเรียกว่าแบบดีใจแล้วเพราะพี่แมวถ้าครบนะครับเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยพี่แมวก็จะสมาสตรีมนะครับสตรีมแจกบัตรทูสร้างห้องแจกบัตรทูวันสัก10โมงถ้าถึงนะครับเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวพี่แมวจะมาเทคนเข้าแคมป์ CG ได้นะครับก็น้องๆก็ฝากนะครับไปกดติดตามพี่แมวหน่อยนะถือว่าช่วยกันนะครับถ้าน้องๆช่วยพี่แมวมาพี่แมวก็จะช่วยน้องกลับนะครับก็โอเคนะครับเราไปอยู่กับหัวข้อนะครับเป็นนั่งของใหม่นะครับก็เป็นนั่งของ1นะครับเป็นแมปใหม่นะครับถ้าใครดูจากภาพนี้นี่แน่เป็นแบบว่าดูเหมือนกับว่าเป็นแมปในหัวใจนะครับแน่นอนครับว่ามันจะเข้าใครเรียกว่าเข้าเทศกาลวาเลนไทน์แล้วเรียกว่าเทศกาลแบบว่าแห่งความรักนิดนึงเนาะเทศกาลแห่งความรักแน่นอนแมปใหม่หรือเรียกว่าด่านใหม่เนี่ยไงก็จะเป็นแบบว่าแนวหัวใจนะครับแล้วดูจากภาพเนี่ยพี่แมวคิดว่ามันเป็นภาพหัวใจอยู่แล้วยังไงมันก็หัวใจว่ะเป็นแนวโค้งอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่ใช่หัวใจนี่พี่บอกว่าแล้วว่าเอาตีนมารูปหน้าให้เมียได้เลยนะครับถ้าไม่ใช่เนาะแน่นอนครับว่าโหมดนี้ก็คือแบบแผนที่ก็อาจจะเป็นเมืองใหม่ก็ได้อาจจะมีแบบน้ำมีก็แน่นอนมีพวกต้นไม้มีภูเขาแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าโหมดหัวใจก็น่าจะแบบว่าจบเร็วอ่ะอาจจะแบบเป็นโหมดแบบอาจจะเป็นโหมดวิ่งเร็วก็ได้เพราะรองเท้าสีฟ้ายังไม่ได้เข้ามาแล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับโหมดใหม่เนาะก็โอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่2นะครับเป็นทางด้านของระเบิดใหม่นะครับเป็นทางด้านของระเบิด M18 นะครับM18 ในที่นี้ก็คือถ้าชื่อแนวแบบว่าแนวอิตาเลียนหรือแบบว่าชื่อสากลก็คือทางด้านของสโมกบอมนะครับหรือก็ทางด้านของระเบิดควันนั่นแหละสโมกก็แปลว่าควันก็คือระเบิดควันนะครับแน่นอนครับฟรีไฟล์ตอนนี้ก็มีแค่ระเบิดปลาระเบิดกดนะครับแล้วก็ขาดระเบิดควันแล้วถ้ามีระเบิดควันนี่คือครบสกดหลักเกมเอาชีวิตรอดแน่นอนเลยครับผมก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่3นะครับเป็นทางด้านของชุดมาใหม่นะครับแน่นอนครับเทศกาลเนี่ยมาใหม่เนี่ยชุดนี้คือชุดสำหรับเสริมนอกนะครับน่าจะเป็นแบบว่าบางชุดเนี่ยอาจจะมาแล้วหรือบางชุดอาจจะไม่น้องอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าอยู่ในเสริมนอกนะครับโอเคเราพามาดูที่ภาพที่1เลยว่ะเป็นทางด้านของมันเป็นภาพรวมนะครับเอาพี่มาจะพูดทีละภาพเลยครับภาพหนึ่งเป็นทางด้านของไอ้เสื้อแดงนะครับไอ้เสื้อแดงเหมือนเป็นเสื้อบอกแนวแบบว่าแดนเซอร์เป็นแบบว่ามีแบบขนแดงๆออกมาจากเสื้อแล้วเป็นชุดผู้หญิงเนาะก็ชุดที่2นะครับเป็นทางด้านของชุดสีเขียวนะครับเป็นชุดของผู้ชายเนาะก็มีขนเหมือนกันว่ะเหมือนมีขนเหมือนชุดที่1เลยครับคือเป็นชุดเขียวๆแบบว่ามีแบบเป็นขนเขียวๆเหมือนนกยุงเลยชุดแบบมันน่ารักจังเลยนะครับแล้วก็ชุดที่3นะครับเป็นเหมือนชุดเทพบุตรนะครับเทพบุตรถ้าใครเห็นภาพตรงกลางเนี่ยเป็นชุดเหมือนเป็นชุดเทพบุตรเห็นไหมครับแบบว่าไม่ใช่เทพบุตรหรอกมันเทพแบบองค์ชายอะไรเงี้ยแบบองค์ชายใส่เกาะแต่ว่าชุดองค์ชายใส่เกาะแล้วก็เป็นเจ้าสาวอะไรเงี้ยนะครับก็อันที่4เป็นเหมือนเป็นชุดปีศาจสีแดงนะครับแล้วก็มีมงกุฎอะไรรู้เป็นปีศาจนะครับก็อันที่5นะเป็นชุดเหมือนเป็นเกาะอกผู้หญิงว่ะทุกคนพี่เมียคิดว่าเป็นง่ายเป็นเกาะอกผู้หญิงแบบสีแดงๆอ่ะออกแนวแบบเดวิลนิดนึงนะครับก็ชุดที่6นะครับเป็นทางด้านของชุดคู่รักนะครับอัศวินเนี่ยที่พี่แมวบอกนะครับผมก็ออกแนวแบบว่าผู้ชายก็เป็นสีทองๆนะครับแบบขาวๆเท่ๆนะครับแล้วก็เป็นเหมือนว่าผ้าปิดปากก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นผมสีฟ้าเห็นไหมพบผมเหมือนไอ้ที่มีในร้านค้าแต่อันนี้เป็นสีฟ้านะครับก็เท่ดีนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของหัวผมขาวนะครับเป็นแบบผมแบบคุยๆอ่ะผมแบบทรงเกาหลีนิดนึงอ่ะแนวแบบบอยแบนด์อ่ะเนาะแล้วก็เป็นผ้าปิดปากสีดำแบบไม่มีลายแบบเป็นผ้าปิดปากดำแบบเท่ๆเนาะแล้วก็เป็นนั่งของนั่นแหละก็เป็นแบบว่าหมวกอื่นๆนะพี่เมียก็ถือว่าน้องๆก็ดูตามภาพเอานะครับถ้าภาพไม่ชัดต้องขออภัยด้วยเนาะก็โอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่4นะครับก็คือเหรียญนะครับเหรียญรูปมือสีฟ้านะคือมันได้อยู่ในแบบว่าให้เก็บเอานะพี่เมียคิดว่ามันได้เกี่ยวอะไรกับเอาไปแลกของรางวัลอะไรสักอย่างนะพี่เมียก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ถ้า
ี่ฟังคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าเป็นภารกิจหรือเป็นแบบสกิลหรือเปล่าพี่ฟังยังไม่มีสกิลเลยนะครับหมายว่าสกิลแบบว่าอะไรแบบว่าเป็นสกิลแบบอะไรไม่รู้นะแต่ไม่ใช่สกิลตัวนะครับเป็นสกิลแบบให้อัพอ่ะเนาะก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับเป็นทางด้านของหัวใจนะครับแน่นอนว่าจะเข้าค่ายเทศกาลตรุษจีนแล้วก็วาเลนไทน์นะครับวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็เป็นทางด้านหัวใจนี่แน่เป็นตัวแทนของเหรียญในการเก็บภารกิจในสำหรับกิจกรรมหัวใจเนี่ยแล้วจะเอาหัวใจไปแลกอาจจะไปแลกเป็นชุดคู่รักหรือแลกเป็นของอื่นแลกเงินแลกสกินปืนอะไรก็ว่ากันไปนะสำหรับไอกิจกรรมมาใหม่นะครับส่วนไอแต้มแดงแต้มสีแดงนี่คือเอาไว้แลกเพชรพันเพชรอยู่แล้วครับมันเป็นเทศกาลของตุ๊จีนก็คือหัวใจนี่ก็อยู่อีกแต่เทศกาลนึงนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่6นะครับเป็นทางด้านของชุดอัศวินนะครับแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟมันก็มีเรื่องของชุดอัศวินผู้หญิงแล้วใช่ไหมครับที่อยู่ในลัคกี้ไดมอนด์น่ะแน่นอนครับเราพอลัคกี้ไดมอนด์ของผู้หญิงจบไปปุ๊บก็จะเป็นลัคกี้อันใหม่มาแน่นอนนะครับชุดลัคกี้ไดมอนด์อันใหม่มาก็เป็นทางด้านของชุดอัศวินนักรบหรือสปาร์ตัน300นะครับเป็นของผู้ชายเนาะก็เปลี่ยนจากผู้หญิงเป็นผู้ชายมันก็เหมือนเดิมป่ะวะก็ไม่ได้เปลี่ยนแค่เป็นจากเพศหญิงเป็นเพศชายก็รูปทรงเกาะเหมือนเดิมครับเป็นหัวเป็นเกาะสีทองเหมือนเดิมเด้นะครับไม่ต้องพูดเยอะนะคือเรียกว่าคือแบบว่าเป็นถ้าชุดไดมอนด์จริงๆมันก็จะสลับเป็นชายกับหญิงอยู่แล้วนะครับตามสไตล์แบบสายเตอร์มาก็มันออกแบบมาอย่างนี้นี่หว่านะทุกคนก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่7นะครับเป็นทางด้านของชุดนะครับเป็นชุดลีเรียกว่ามันเป็นชุดเหมือนย้อมแมวแล้วถ้าใครดูภาพโดยรวมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ชุดเป็นทางด้านของชุดหนูน้อยหมวกแดงแล้วก็ชุดอัศวินหมาหมานักรบที่มันเคยเป็นเทศกาลเก่าๆแล้วแต่ชุดนี้ครับถ้าเราดูจากรูปเนี่ยคือมันไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมนะครับก็คือ GM เนี่ยเอา2ชุดเนี้ยไปย้อมแมวย้อมแมวคืออะไรครับพี่แมวคือย้อมแมวนี่มันเป็นคำพูดของแบบว่าเอาไปย้อมแมวคือเอาไปย้อมสีใหม่ก็คือแบบแค่เพิ่มเติมแค่สีอย่างเงี้ยแต่ชุดมันก็ยังทรงเดิมอยู่ถูกไหมครับก็ทำเป็นแบบสีฟ้าออกแนวสีน้ำตาลบ้างเป็นเกาะแบบสายลุงบ้างนะครับชุดเกาะชุดอะไรเนี่ยก็ทรงเดิมนะครับอาจจะมีเปลี่ยนนิดนึงอาจจะมีไฟอาจจะมีลายแต่ก็ยังยึดคงสำหรับชุดเดิมนะครับแน่นอนชุดนี้ครับมันก็ต้องใช้เป็นทางด้านของแม่พิมพ์นะครับในที่นี้ก็คือแม่พิมพ์ทางด้านของแม่พิมพ์ไอเนี่ยครับเหมือนชุดอันนี้เลยครับแน่นอนพี่เบลคิดว่าไอชุดที่จะมาต่อจากไอชุดโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ในที่นี้ก็คือชุดต้าจรชนนะครับที่เป็นสี่สีพี่เบลคิดว่าไอชุดเนี่ยไอหนุ่มน้อยบกแดงกับชุดอัศวินหมาป่าเนี่ยน่าจะมีมาต่อมาจากชุดต้าจรชนนะครับพี่เบลคิดว่าน่าจะมาต่อจากนั้นอาจจะใช้เป็นแม่พิมพ์แล้วพี่เบลเคยมีภาพแต่พี่เบลเอาภาพไปดูมันเป็นชุดแบบมันเป็นภาพแบบแม่พิมพ์นะพี่เบลจะสอดแทรกสองภาพไปนะครับเป็นชุดแบบมันเป็นแม่พิมพ์เลยครับเอาไว้ย้อมแมวสำหรับชุดพวกก็จิไอพวกชุดจ้าจรชนนะครับมันก็ปกติเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้แตกต่างเหมือนเดิมเนาะก็โอเคครับเรามีอยู่กับหัวข้อที่8นะครับเป็นด้านของกล่องสุ่มนะครับก็มีโอกาสสุ่มได้มอไซค์สีแดงเซิร์ฟนอกเนี่ยมีโอกาสสุ่มได้มอไซค์สีแดงส่วนเซิร์ฟไทยเนี่ยมีโอกาสสุ่มได้สแตมป์สีแดงใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปแลกพันเพชรแต่อันนี้มอไซค์อันนี้มันไม่น่าเป็นสกินหรอกพี่เมียคิดว่าไอมอไซค์เนี่ยมันสามารถเอาไปแลกเป็นอย่างอื่นได้หรือเปล่าพี่เมียก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ก็อาจจะเป็นของแบบว่ามาใหม่นะแต่เซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟนอกมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่9นะครับหัวข้อสุดท้ายและท้ายสุดเนาะเป็นทางด้านของกิจกรรมมาใหม่แน่นอนครับกิจกรรมมันมีกิจกรรมตุ๊จีนนะครับแน่นอนครับวันที่1เนี่ยเซิร์ฟนอกเนี่ยพี่แมวคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเซิร์ฟนอกกับเซิร์ฟไทยเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับเซิร์ฟนอกนี่คือเขาแจกหนักมากครับเป็นทางด้านของชุดอาหมวยจีนนะครับเป็นไอชุดแบบว่าอาหมวยสีแดงนี่คือแบบพี่แมวชอบชุดอย่างนี้มากถ้าเป็นแบบว่าของผู้ชายนี่คือแบบอาตีอาตีเลยแต่ทางความเป็นถ้าเป็นของผู้หญิงก็เป็นอาหมวยนะก็ชุดก็สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็เซิร์ฟนอกมีแจกกระเป๋าเหมือนกันน่าเป็นกระเป๋าเหมือนเป็นกระเป๋าตุ๊จีนนิดนึงน่าเป็นกระเป๋าเหมือนแบบว่าหน้ามังกรพี่ก็ชอบแบบเป็นกระเป๋าแดงๆแล้วเป็นสีทองออกแนวแบบเหมือนแบบว่าลวดลายของบ้านของประเทศจีนนะเนาะแนวแบบว่าเทศกาลตุ๊จีนนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับกิจกรรมแล้วกันนะเดี๋ยวก็พูดถึงชุดแล้วก็เป็นกิจกรรมนะครับที่กำลังจะมาใหม่แล้วพี่แมวเรียกว่าแถมให้แล้วกันนะถือว่าเซิร์ฟนอกก็เอามาสปอยถือว่าพี่แมวเอามาสปอยแล้วกันนะกิจกรรมที่น่าจะมาใหม่แทนนะครับก็เป็นอันนั้นของกิจกรรมตุ๊จีนนะติดตุ๊จีนเป็นกิจกรรมเหมือนแบบว่าเป็นไพ่แบบให้จับไพ่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับจีนๆอ่ะแล้วก็ชุดที่อยู่ในไอ้กิจกรรมเนี้ยเป็นทางด้านของชุด12ราศีนะครับเป็นทางด้านของชุดก็คือชุดเก่าอ่ะไอ้พวกชุดซามูไรพวกชุดไอ้พวกที่ชุดแบบว่าพี่เมียวทุกคนยังไม่เห็นภาพเลยครับว่าชุดในหน้าตาเนี้ยมันเป็นยังไงพี่เมียวจะชุดภาพให้ดูเนาะนี่คือภาพนี่คือภาพสำหรับชุดที่จะอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับนี่คือภาพที่ทั้งหมด12อะไรว่า12ราศี12อะไรนักษัตริย์อะไรไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็ประมาณนี้แหละ12ชุดนี้แหละน่าจะอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็เป็นชุดแรงอื่นๆมาปะปนนะครับก็แน่นอนครับสายฟรีกับสายเติมก็ต้องรอนะพี่เมียวก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้เพชรหรือใช้โกนะครับแต่ก็อยากให้มีทั้งสายฟรีแบบว่าใช้เงินโกแล้วก็มีทั้งแบบว่าแล้วก็ให้เล่นทำภารกิจเอาแล้วก็เป็นแบบสายเติมแบบให้มี2อันนะเนาะมันจะได้แบบเทศกาลตุ๊จีนครั้งนึงก็ได้แบบว่าทำกิจกรรมแบบแจกหนักๆไงเนาะก็เซิร์ฟนอกก็น่าจะเป็นแบบว่าเซิร์ฟเนี่ยน่าจะเป็นเบต้านะครับพี่เมียวคิดว่ากิจกรรมตุ๊จีนนะครับน่าจะมาแน่นอนครับสำหรับจั่วไพ่แล้วก็ล็อกอินได้ของนู่นนี่นะครับ
นาะน้องๆ นะก็ประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้เมียก็รวบรวมข่าวสารข้อมูลมาแบบว่าหลักแน่นมากครับถ้าน้องๆก็ช่วยกันแบบกดไลค์นิดนึงนะถึงเมียจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยก็จริงนะแต่พี่เมียก็พยายามหาข้อมูลมาแบบเต็มที่นะครับเพื่อให้แบบว่าน้องๆแบบได้รู้ก่อนใครเลยนะครับก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้พี่แมวด้วยนะครับเพื่อแบบว่าก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกันคนที่มาใหม่จะได้พลาดแบบว่าของใหม่ที่กำลังจะมานะครับพี่แมวก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลของใหม่ที่แบบว่าจะมาเร็วๆนี้เพื่อแบบว่าแจ้งให้เพื่อให้น้องๆได้รู้ก่อนใครนะพี่แมวก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะพี่แมวอาจจะติดงานติดอะไรก็ว่ากันไปแต่พี่แมวจะพยายามลงคลิปนะครับก็วันเสาร์นี้นะก็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับจะถึงพี่แมวก็จะมาแจกบัตรทูนะก็ถือว่าช่วยพี่แมวแล้วกันนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ